ม่วงเบามะม่วงพื้นบ้านเหรอคะมะม่วงเชิญโน้ตเยอะต้องเก็บไปนักศึกษากินเมื่อวานอ๋อโอ้ยของอู้เป็นพวงเลยค่ะนี่ค่ะมะม่วงเบาคือลูกแค่นี้ค่ะมีเป็นช่อมีงอกกำลังออกดอกอยู่เดี๋ยวมีเงาะด้วยมีอยู่3ดอกเขาไม่เน้นนี่มานี่แล้วไปถ่ายระบบทั้งเกษตรด้วยค่ะอันนั้นที่ทำเป็นระบบหนึ่งสี่บ้านเราต้องเรียกสัตว์เลี้ยงในสวนอยากได้ก็ค่อยส่งภาพไปให้ค่ะอันนี้สัตว์เลี้ยงในสวนหมูน้อยตัวนึงตาบอดสีดำอ้าวเหรอหนึ่งบ้านตามมานี่สตอต้นนี้ได้กินแล้วควรก่อนอ๋อได้กินปีนี้เป็นปีที่สองนี่พวกระบบภายในที่มันมีอยู่นี่พวกมะกรูดอะไรมีเยอะแยะนี่พวกทดลองปลูกในปลอกมะนาวนี่มะนาวปลูกในปลอกบอกว่าจะให้ผลดีก็ลองปลูกดูทดลองลองหลายแบบที่นี่ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ค่ะแลกเปลี่ยนความรู้กันมีอะไรก็มาแชร์กันแล้วก็มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะเข้ามาเรียนรู้กับอาจารย์ดุสิตเมื่อก่อนท่านก็สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะคะตอนนี้ท่านเกษียณตัวเองมาแล้วมีลูกหวานมากต้นนี้หวานลูกไปไหนแล้วมีหลายลูกเมื่อก่อนอาจารย์สอนอยู่ที่ไหนนะคะเป็นไม่ได้สอบเป็นนักวิจัยอยู่สถาบันทักษิณคดีศึกษาค่ะอันนี้มะม่วงน้ำตาลตอนนี้ก็เป็นวิทยากรเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับด้านการเกษตรก็คือไปชุมชนทั่วไปทั้งในระยองแล้วก็ต่างจังหวัดนี่ลอกลูกเหนือ ซื้อกลับบ้านเราซื้อมะนาวที่นี่กลับบ้านแต่จนนนมะนาวกำลังแพงเก็บไปหมดมีพันขายด้วยเปล่าคะเนี่ยมีโอ้ยมีต้นไม้มีต้นยาแปลงตัวนี่แปลงตัวนี้เป็นผักละตัวลูกตัวฝักยาวนี่แปลงอันนี้ส้มนี่ก็มีพันไม้จำหน่ายด้วยบอปลาในด้วยบอปลาในอ๋อมีบอปลาอุ้ยจะไปเหยียบต้นไม้เขาด้วยอ๋อนี่ก็เป็นบ่อปลาปลาอะไรคะอาจารย์อันนี้ปลาดุกปลานิลปลาดุกปลานิลพวกส้มจุกนนท์มะนาวนี่เอ๊ะเราเห็นลูกส้มจุกกันไปหรือยังคะฮะอันนี้รักตัวอะไรนะคะสลาอินโดอ๋อเคยกินเพื่อนที่อินโดเคยเอาผ่าเอาฝากเนี่ยอ๋อเดี๋ยวรอกินลูกอีกทีลูกเขาจะเหมือนใหญ่ๆเกลือดำนี่เพาะแปลงเพาะแปลงเรือนเพาะชำต้นส้มจุกเราเห็นลูกกันไปหรือยังคะเห็นแล้วแต่ที่ถ่าย 2-3 รอบแล้วอ๋ออันนี้เป็นต้นเล็กๆคือเริ่มจับจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วค่ะเยอะ